ปนี้เป็นแคมเปญที่เปรี้ยวอย่างกับมะนาวใครที่ไหนอ่ะลงจากเครื่องบินเพื่อเดินแคทวอล์กโมเมนต์ที่กำลังจะแลนดิ้งลงนะฮะผมก็สูดหายใจเข้าแล้วก็แบบอ่ะวะพร้อมแล้วก็ยังจำคำพูดแม่อาร์ตอยู่นะฮะว่าถ้าเราทำอะไรด้วยความสนุกเต็มที่ไปกับมันทุกอย่างมันจะออกมาดีYes! แต่ฉันว่า3คนนี้เอาพื้นที่นี่อยู่เก่งมากป้าชมป้าชมป้าชมก็กราบสิคะรออะไรเพราะปกติเจอแต่ป้าดาอันนี้ต้องชมซาบีน่าเลยค่ะว่าคือเอาอยู่เพราะว่าเขาสามารถทำให้แบบเวทีที่มีแค่เด็ก3คนน่ะแต่ก็ดูว่าใช้พื้นที่ได้ปีไม่ชินที่วิจันชมไม่ชินเลยโอเพนนิ่งดีมากพี่ก็เดินเปิดดีนะคะออกมาตรงจังหวะนะคะหน้าตาก็มุ่งมั่นค่ะแม่เดินช้าไปนิดนึงเดินช้าไปนิดนึงค่อยหยุดนะจังหวะจันว่าโอเคนะนิ่งนิ่มไปหน่อยเนาะคล่องกว่านี้ได้คือพอเทียบกับทีมเมื่อกี้นี่เห็นเลยอันนี้ดูนิ่มไปจังหวะบีทเพลงอ่ะน่าเดินมากเลยควรที่จะเอาตรงเนี้ยเป็นตัวเกาะให้เราเดินแบบไปตามจังหวะเพลงไม่มี energy เลยEnergy! Energy! ดูไม่มีพลังอ่ะดูเนิบๆยังไงไม่รู้เนาะถามว่าผมเดินช้าไหมวันนี้ผมว่าเดินไม่ช้าเลยนะครับเดินช้าตรงไหนพี่ผมไม่เข้าใจกว่าเครื่องจะจอดเนี่ยจะต้องมีแอร์ไทม์เกิดขึ้นแน่นอนในใจตอนนั้นแบบพี่เร็วๆครับพี่เร็วๆเลยก็คือเหมือนพยายามบอกนักบินพี่เร็วๆครับเพราะว่าเพื่อนผมรออยู่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เริ่มน่าเบื่อแล้วว่าตอนนี้เริ่มน่าเบื่อแล้วว่าใช่ยืนรอนานมากอ่ะแต่เขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยถ้าเครื่องจอดไม่สนิทเนี่ยน้องก็ลงมาก่อนไม่ได้อันนี้ก็เลยแบบต้องทำใจพอนั่นพอถึงปุ๊บเราต้องแบบดึงจิตให้มั่นแล้วก็พาทุกคนเดินไปตามแพทเทิร์นที่เราวางไว้ครับลูกน้าลูกน้ารีแลกซีเกมได้โอกาสที่ยิ่งใหญ่แล้วอ่ะเขาก็ลงมาแล้วเขาก็โอนิตเขาก็ดูดีแล้วเราก็ดีใจกับซีเกมด้วยอ่ะซีเกมเป็นคนที่มองข้ามไม่ได้แล้วเขาดีขึ้นหลายๆ EP อะไรเงี้ยแต่พอต้องทำหลายอย่างอ่ะมันโฟกัสไม่ทันหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนแล้วก็ energy ของคนอื่นๆที่ส่งให้เขาก็ไม่พอมันไม่สื่อสารอ่ะก็เลยทำให้ซีเกมวันนี้รู้สึกว่ามันก็ยังไม่สุดจริงๆแพทเทิร์นพี่จันคิดมาไม่ได้แย่นะผมว่าโอเคเลยนะข้อผิดพลาดของทีมเรานะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือแค่จังหวะของเครื่องบินครับมันมาช้าเกินไปจริงๆครับถ้าจะถามว่าเราผิดอะไรผมก็คิดไม่ออกครับเพราะว่าเราทำดีแล้วครับ Keep going Keep going ตอนผมเดินออกไปเราต้องมั่นใจมากๆครับ EP สุดท้ายแล้วครับเหลือแต่จะไป Final Walk อ่ะไม่มีอะไรให้กลัวแล้วครับเฮ้ยตอนนี้มันมาว่ะตอนนี้มันมาว่ะเหรอเออน่ามาว่ะมาว่ะโอ้ยตอนนี้เยี่ยมมากเลยลูกพ่อฉันชอบมากคอลิกราฟดีคิวเขาดีจังหวะดีแพทเทิร์นดีเวลาใช้ได้เลยอย่างดีเลยไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนป้าชมเราอะเห็นโทนี่เดินกลับไปในขณะที่เครื่องบินกำลังจะจอดอะโอ้โหมันพอดีมากเลยคุณเอ้ยแบบผมแบบyes baby ก้าวแรกลงจากเครื่องไม่เป็นไรก้าวที่สองผีบอสโซเข้าสิงเลยครับYo! Energy! ก็ผมเอาตัวเองกลับไปตอนที่ผมมาวันแรกครับที่ไม่สนอะไรเลยอินเนอร์ล้วนๆครับขึ้นไปเครื่องบินนานที่สุดในบรรดาของ3คนแต่ว่าบอสเป็นคนที่หัวลงได้ดีแล้ววันนี้เป็นวันที่ดีของเขาอยากให้จำความรู้สึกนี้แล้วเก็บเอาไว้จ้องเข้าไปจ้องเข้าไปมีเทิร์นมีฟูเทิร์นด้วยจะหมุนเพื่ออะไรคะพี่บอสทำไมไม่หมุนพร้อมกันเล่าอันนี้คือไฮไลท์เลยที่เราคิดไว้ว่าหมุนแบบทั้งคู่แล้วก็แบบเดินจากกันไปอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าอันนี้ว้าวแน่นอนไอ้บอสลืมกำลังหล่อๆกลายเป็นโทนตลกเลยเว้ยเหมือนโยนชี้ให้น้องเนาะโทนี่ที่ขอโทษสมาธิสมาธิตอนโทนี่เดินกับบอสมันคือพลังสองคนที่พร้อมที่จะแบบไปกันมึงป่ะไปนะวอล์กมาสุดยอดก้าวเก่งวันนี้ก้าวเก่งจริงๆก็เด็กมาทุกคนเลยหน้าไม่ตกเลยสักคนนึงไปฉันก็ตกงานสิยะ
แล้วตือยังบอกว่าแบบฉันจะตกงานไหมเนี่ยคิดดูดิผมเลิกเป็นนักแสดงนะแล้วผมไปทำโชว์นะตือนะหนาวหนาวร้อนไหมนะพี่ละเล่เปิดได้ดีมากคือมันออกมาเป็นกองทัพแล้วเรารู้สึกถึง energy ของคนที่หิวอ่ะหิวถ้วยรางวัลหิวชัยชนะอ่ะคือผมรู้สึกว่าเด็กทุกคนเป็นมืออาชีพถึงแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันก็ตามเนี่ยท้ายที่สุดเราเห็นได้ชัดมากจากฟินาเล่คือทุกคนมันไปด้วยกันไม่ใช่ต่างคนต่างเดินถึงแม้ว่าเขาไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าฟินาเล่มันมีผลต่อการตัดสินหรือเปล่าโอ้โหฟินาเล่สมชื่อพี่เล็กเลยค่ะคือทำดีมากเดินออกมาแบบเป็นแก๊งรวมพลแล้วก็ดูแบบมีพลังยินดีต้อนรับสู่การคัดเลือกรอบ selection ครับซีซั่นนี้ผ่านเรื่องราวมากมายมีทั้งชัยชนะและการพ่ายแพ้มีทั้งรอยยิ้มและน้ำตาและในที่สุด The Faceman Thailand Season 3ก็เดินทางมาถึงรอบ selection กันแล้ววันนี้แมนเทอร์จะได้เลือกผู้เข้าแข่งขัน1คนต่อทีมเข้าสู่รอบต่อไปครับส่วนทีมที่ชนะแคมเปญที่ผ่านมาจะมีสิทธิ์เลือกเพิ่มอีก1คนครับแต่ก่อนที่แมนเทอร์จะได้เลือกผู้เข้าแข่งขันนะครับผมขอเปิดโอกาสให้ลูกทีมของพวกคุณได้พูดกำลังใจเริ่มจากทีมอาร์บีนาก่อนก็ตั้งแต่ที่ผมเข้าสู่รายการ The Face ผมมองว่าทีมผมคือครอบครัวของผมขอบคุณพี่อาร์ครับผมที่สอนผมอย่างเข้าใจผมว่าผมเป็นคนแบบไหนพี่ซาบีนาฮะผมได้เรียนรู้จากพี่เรื่องความตั้งใจแล้วก็ตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะทำข้างหน้าให้มันดีขึ้นเขาไม่ได้ just รอดแต่เขาเก่งจริงๆและคู่ควรที่จะอยู่ตรงนี้จริงๆขอบคุณก้าวยูเป็นอินสปิเรชันให้กับคนรุ่นใหม่ new generation เราดีใจที่ได้ร่วมงานกับนายว่าขอบคุณนะแล้วก็เหมือนรู้สึกเหมือนโดนชมแหละเขาคงได้เห็นแล้วว่าผมไม่ได้เก่งกับปากอะไรเงี้ย the last person พี่จันนายอาการมันเป็นยังไงเล่ามาสิความเป็นธรรมชาติมันอยู่ในพวกเราทุกคนอย่ามาบอกว่าทุกคนเกิดมาดีหมดแต่การเคลียร์ตัวเองทุกอย่างมันคือจบนั่นคือเกมที่ดีที่สุดที่ฉันภูมิใจว่าที่ฉันตัดสินใจมาเล่นและไม่ผิดหวังบีอยากที่จะมาบอกพี่ว่าสิ่งที่บีพูดสิ่งที่บีทำแล้วถ้ามันล่วงเกินพี่บีขอโทษพี่รู้ ไม่มีอะไร แต่ว่าพอมันเป็น competition I have to be strong เราชอบ motivate คนโดยการแย่คนเขาจะได้สู้กลับแล้วมันจะได้มันเรารู้สึกว่ามันผ่านไปแล้วเพราะว่าจากฟีดแบคที่น้องได้รับแล้วเราก็เป็นห่วงเขาอะเพราะสุดท้ายแล้วคนที่โดนก็คือซาบีน่าถ้าไม่ใช่ในรายการนอกรายการไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนบีคอนเฟิร์มแต่แน่นอนครับทีมี่ได้เป็นแฟนอลิสให้กับทีมอาร์บีน่าโดยอัตโนมัติครับดีใจด้วยครับกราฟของทีมี่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คือก้าวกระโดดอย่างรุนแรงเลยค่ะเรารู้สึกโคตรมั่นใจเลยอะรอดูไฟนอลวอล์กทีมอาร์บีน่าค่ะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนทีมต่อไปครับทีมก้าวผมอยากขอบคุณพี่ก้าวครับที่เปิดโอกาสให้ผมพี่ก้าวเป็นเหมือนพ่อผมได้เลยครับ จริงๆก็ไม่ต้องพูดกันเยอะเราเข้าใจว่าเขาพยายามจะสื่อสารอะไรอยู่แล้วเรารู้สึกได้แค่นี้พอละคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะอยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะครับจากวันที่ผมมารายการในวันแรกคือมาแค่เป็นเพื่อนๆที่มาด้วยกันเฉยๆเพราะว่า The Face ไม่ต้องการคนแบบผมซึ่งพอผมมาเจอพี่ไม่ใช่คนแรกที่พยายามเข้ามาเปลี่ยนบางอย่างในตัวผมแต่สิ่งที่ต่างจากคนอื่นคือพี่ไม่เคยเปลี่ยนความเป็นตัวผมตอนนี้ผมเป็นบอสเหมือนเดิมครับแต่เป็นนิวบอสเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกป้อนเกิดมาเพื่อหาเองสิ่งที่ผมทำคือผมแค่ชี้ว่ามันมีป่าข้างๆที่มีกวางอร่อยอยู่จะไปไม่ไปแล้วแต่เราอยากบอกว่าจริงๆวันแรกที่เข้ามาทำรายการเราเห็นว่าเรามีใครในมือบ้าง5คนเรากลับมีความรู้สึกกลัวเว้ยเราไม่คิดว่ามันจะเป็น5คนที่สมบูรณ์แบบขนาดเนี้ยซึ่งเราจะพูดว่าเป็นทีมในฝันก็ได้อะเรารู้สึกว่ายิ่งเราพยายามจะให้พวกคุณก็แบบทําให้เราได้รับเหมือนกันให้รู้ไว้เลยว่าไม่ว่าเราจะเลือกใครเราเสียดายคนมากๆที่เลือกบอสแล้วนะยินดีด้วยนะครับบอสคุณได้เป็นไฟนอลิสต์ให้กับทีม9ครับเชิญบอสครับบอสมีความพร้อมแบบที่ไฟกำลังลุกเลยมันเหมือนขีปนาวุธที่กำลังแบบร้อนแรงมากๆเราไม่อยากไปหยุดมันไว้ต่อมาทีมสุดท้ายทีมจักรจันทร์ครับเริ่มจากบอมก่อนเลยครับโกของพี่จันทร์ก็คือให้พวกเราทั้ง5คนมาอยู่ตรงนี้ให้ได้ก็รู้สึกดีใจมากครับยูเป็นคนที่ช่วยไอได้มากที่สุดพี่ดีใจมากที่บอมเลือกพี่แล้วก็อยู่กับพี่
็ได้มีโอกาสเลือกทีมใหม่ยังไงพ่อยืนยันว่าพ่อเลือกทีมพี่เจ้าจันทร์ครับพ่อรักพี่เจ้าจันทร์มากขอบคุณที่เป็นแม่อีกคนให้พ่อครับขอบคุณมากครับอยากขอบคุณพี่จันทร์มากๆครับผมที่ดูแลพวกเราทำไมไม่เปลี่ยนคำขอบคุณเป็นชัยชนะให้จักรจันทร์มากกว่านี้ล่ะจ๊ะคนเราเนี่ยนะมันรู้เมื่อสายจริงๆเนาะขอบคุณทุกอย่างที่พยายามมอบให้ผมครับทำให้เห็นว่าผู้หญิงคนนึงที่ต้องดูแลผู้ชาย5คนเนี่ยเขาทำได้ผมก็อยากจะบอกแม่ว่าถึงแม่จะเลือกใครผมก็จะรักแม่แล้วก็จะเป็นคนนึงที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองไม่อยากให้แม่ร้องไห้รู้สึกขอโทษหรือว่าเสียใจอีกแล้วครับถ้าร้องไห้ร้องไห้เพราะว่าแม่เก่งชอบมากรักมากนั่งดูไปเรื่อยๆก็รู้สึกซีเกมน่ารักขึ้นเรื่อยๆทุกๆแคมเปญครับผมพยายามค้นไปลึกๆเรื่อยๆเนี่ยมันดูห่างจากความเป็นตัวผมเองมากขึ้นเรื่อยๆแต่พี่ตันเป็นคนที่ดึงผมมาจากตรงนั้นคนที่เข้าไปเหมือนเป็นหนึ่งในตัวแทนของทีมแล้วแม่ไม่ต้องลำบากใจแม่ไม่ต้องเสียใจพี่พร้อมซัพพอร์ตทีมนี้ให้ไปได้ไกลที่สุดแล้วครับไม่เคยเชื่อว่าในเวลา2เดือนเราจะสามารถผูกพันกับเด็กผู้ชายทั้ง5คนที่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่แฟนได้ทุกๆคนรู้ว่าพี่คาดหวังมากกับการที่อยากให้น้องๆมีแอร์ไทม์ให้เยอะมากที่สุดในรายการซึ่งพี่อยากให้พวกคุณขอบคุณเมนเทอร์ทั้ง3คนคือไม่มีเมนเทอร์คนไหนอยากทำอย่างนี้เพื่อลูกทีมนะคือเมนเทอร์คนอื่นเขามาเล่นเกมเมนเทอร์เราแบบมาดูแลเด็กจริงๆครับได้เวลาแล้วนะครับที่จะเลือกว่าคนไหนจะได้เป็นไฟนอลิสต์ให้กับทีมจักรจันทร์ครับ EP สุดท้ายเพื่อทีมเราขอเลือกซีเกมค่ะแฮปปี้กับซีเกมมากครับคือเขาเป็นคนที่พยายามมากที่สุดตั้งใจมากที่สุดที่ทำให้เป็นที่โอ้ยเขาเห็นมากเขาพยายามมาตั้งแต่แรกเราอยากจะพิสูจน์ว่าหน้าตามันไม่ใช่สิ่งที่จะแบบตัดสินทุกอย่างและในเมื่อจันมีโอกาสที่จะมอบให้ซีเกมได้แจงก็อยากจะให้เขาค่ะสำหรับทีมที่ชนะแคมเปญที่ผ่านมาแมนเทอร์จะมีสิทธิ์เลือกผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่รอบต่อไปเพิ่มได้1คนโดยคนคนนั้นจะอยู่ทีมไหนก็ได้หรือจะเลือกสลัดสิทธิ์ก็ได้ครับถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังผลการแข่งขันกันครับสำหรับ Financial Show The Adventurous Voyage ในวันนี้นะครับประทับใจจริงๆเพราะว่าเป็น Financial Show ที่เดินบนรันเวย์สนามบินเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและสำหรับทีมที่ชนะในวันนี้คือทีม9ครับ Anyway เขาชนะเราเข้าใจเรารับได้เราผิดเองที่เราป่วยแมนเทอร์ครับคุณจะเลือกใช้สิทธิ์หรือไม่ครับทุนดีดีใจมากๆครับผมได้ไปไฟนอลท้ายที่สุดแล้วอะไรที่มันมาก่อนนั้นเนี่ยไม่สำคัญเลยเพราะตอนนี้ผมแซงทุกทีมอยู่แล้วตอนนี้เราได้ฟินาลิสต์ครบ4คนแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแมนเทอร์จากทั้ง3ทีมครับสำหรับทุกคนที่เหลือครับเสียใจด้วยครับพวกคุณยังไม่ใช่เดอะเฟซ